الحمد لله70คนจากจังหวัดต่างๆอีกรวมแล้วเป็น250สวช250พวกนี้ในการที่จะให้นักการเมืองหรือว่าท่านมีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งหมดไปหลอมรวมไปจำนี่ครับไม่มีโอกาสแล้วอย่างนี้เราจะปฏิรูปอำนวยความสะดวกให้กับคณะของผมตอนนี้วิทยุกระจายเสียงที่มาช่วยออกอากาศกระจายเสียงความสงบและความมั่นคงของโลกครับกลุ่ม2ก็คือการศึกษาวัฒนธรรม